สวัสดีครับผมไมค์นะครับหลายคนอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ channel นะครับก็คือชื่อ channel นะครับได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ My Minds นะครับเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนแนวของ channel เปลี่ยนให้มันโปรดักชันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือ channel My Minds เนี่ยจะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่คอนเทนต์รูบิกเพียงอย่างเดียวแต่คอนเทนต์รูบิกนะครับยังมีอยู่ใน channel นะครับเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของ channel เท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับถามว่ายังลงเป็นหลักไหมก็ยังลงเป็นหลักนะครับเพราะมีเนื้อหาที่ยังไม่ได้ทำอีกเยอะแยะเลยครับส่วนเรื่องของ channel My Minds เนี่ยจะมีคอนเทนต์มากกว่าเดิมครับอย่างเช่นเป็นวีล็อกแบบพาไปเที่ยวหรือพาไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่นไปเล่นเกมอะไรทำนองนี้นะครับถ้าใครไม่ใช่สายเกมไม่ใช่สายอะไรพวกนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับก็ต้องขอโทษผู้ติดตามที่ผ่านมาด้วยครับทั้งหมด 2,700 กว่านะครับก็คือ 2,800 นั่นแหละต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามาตามผมด้วยคอนเทนต์รูบิกนะครับก็ขอให้ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีความใจอยากบอกนะครับว่าขอโทษทุกคนนะครับที่ตอบข้อความได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะที่แบบชอบมาทักกันในเฟซส่วนตัวนะครับกี่ก็อยากได้พื้นที่ส่วนตัวบ้างนะครับถ้าพูดคุยนะครับสามารถพูดคุยได้ที่เพจ Rubik My นะครับหรือเพจ My Minds นะครับเพจ Rubik My เนี่ยจะเอาไว้คุยในเรื่องของ Rubik โดยเฉพาะนะครับสามารถคุยกันได้เลยนะครับส่วนเพจ My Minds เนี่ยเป็นเรื่องสเปเชียลครับอยากคุยเลยก็คุยเลยครับทักมาได้ครับในเพจนะครับรออยู่นะครับเหงาครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับอ๋อฝากไว้ด้วยอย่างนึงครับก็คือเรื่องตารางการลงคลิปนะครับคือตอนนี้ผมเริ่มอยากลงคลิปทุกวันแล้วเนี่ยแต่ว่าทีมงานมันไม่มีไงคือทำคนเดียวนะเพราะฉะนั้นคลิปเนี่ยก็จะลงเพียงแค่วันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็คือวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคลิป Rubik's New เลยครับหรือว่าเป็นคอนเทนต์ Rubik นะครับอื่นๆนะครับในกรณีที่ Rubik's New เนี่ยไม่มีข่าวอะไรจะลงนะครับส่วนวันพุธนะครับเป็นคอนเทนต์สเปเฮล่านะครับมีทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เกมวีล็อกอะไรพวกนี้นะครับจริงๆผมอยากแยกวันแต่ว่าเผอิญว่ามันทำไม่ทันอ่ะเพราะฉะนั้นก็รวมๆกันไปก่อนวันเดียวนะครับในภายหลังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือแยกวันกันนะครับส่วนวันศุกร์นะครับเป็นคอนเทนต์รูบิกแบบ 100% เลยครับตั้งแต่เป็นรีวิวเป็นสอนหรือเป็นเทคนิคอะไรก็ช่างครับวันศุกร์นะครับเป็นของรูบิกเลยครับใครที่ติดตามผมเพราะรูบิกเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจเพราะผมลงให้2วันเลยนะจริงๆอย่าเพิ่งโกรธกันโอเคป่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาประกาศเท่านี้เลยครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมายาวนานมากๆเลยนะก็ยังติดตามกันต่อไปซาบซึ้งส่วนนี้ไปแล้วครับยังไม่มีกิฟต์อะไรนะไม่มีตังค์ไปแล้วบาย